สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันกับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตด้วยการมาแปลในเรื่องของตัวรถตรวจและนี่ก็เป็นพาร์ทที่8แล้วนะครับก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถเข้ามาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะโอเคก็ความเดิมในพาร์ทก่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวของอลิสเนี่ยจะมาโจมตีเรานะครับเพื่อที่จะเอาตัวของคริสตันน่าจะเอาไปใช้ในการอัปเกรดตุ๊กตาของนางหรืออะไรสักอย่างนึงอะแหละแต่สุดท้ายเนี่ยอลิสก็แพ้ไปนะครับแล้วนางก็เลยเข้าร่วมกับคณะทัวร์ของเรานะเพราะว่านางก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเข้าร่วมกับพวกเราเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสได้ตัวของคริสตันอีกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็มาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าตำหนักหยกขาวตอนกลางครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบันไดขึ้นไปที่ตำหนักหยกขาวนะเฮ้ยอีกนิดเดียวก็จะถึงตำหนักหยกขาวแล้วล่ะซากุระที่นี่เนี่ยสวยจังเลยนะที่โลกวิญญาณน่ะโด่งดังในเรื่องของซากุระมากเลยนะเธอเนี่ยโชคดีไม่สิมันก็แค่มาถูกฤดูกาลของมันเท่านั้นแหละสันจ้าคู่ได้เองเนี่ยก็มีซากุระสวยๆเหมือนกันนะฮ่าฮะก็ไม่ได้เถียงอะไรนี่มันง่ายสำหรับทุกคนที่จะไปรวมตัวกันที่ศาลเจ้าน่ะไว้พวกเรามาจัดปาร์ตี้ดูซากุระในครั้งหน้าที่พวกมันบานกันนะวายของพวกเราในปีนี้เนี่ยก็เป็นวายชั้นยอดเหมือนกันนะมันจะเป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยจำคฤหาสน์มารแดนได้มากกว่าแค่เรื่องของชาน่ะในฐานะนายหญิงแห่งคฤหาสน์มันแดงฉันคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าผู้คนจำมันเพราะว่ามีนายหญิงที่น่ากลัวกลุ่มของเราเนี่ยใหญ่ชะมัดเลยนะพวกเราเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ชมดอกไม้ตอนนี้ได้เลยนะเนี่ยด้วยจำนวนเท่านี้เนี่ยไม่ว่าจะปาร์ตี้ชมดอกไม้หรือจะทำธุระอะไรก็ตามฉันคิดว่าคุณควรจะติดต่อฉันมาก่อนนะคะก่อนที่จะใช้สถานที่น่ะโอเคก็ครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณคอนปาคุโยมุนะครับพอดีเลยโยมุพวกเรามาเยี่ยมน่ะคุณจะมาแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันบอกแล้วไงว่าให้บอกฉันล่วงหน้านะคะก็นั่นไงฉันก็บอกเธอไปแล้วว่าพวกเรามาเยี่ยมน่ะคุณไม่ต้องมาบอกฉันว่าจะมาเยี่ยมในเมื่อคุณมาอยู่ที่นี่แล้วหรอกค่ะมันไม่มีประโยชน์เลยสักนิดอ่ะพวกเขาเอาอีกแล้วว่ะมาริสะคุณน่ะรู้ใช่ไหมว่าเรมูน่ะเริ่มไร้เหตุผลแล้วน่ะได้โปรดบอกเธอให้หยุดทีเถอะค่ะนี่นะมันเป็นการบุกรุกแล้วนะคะแต่พวกเราเองก็มาเพราะมีเหตุผลนะเธอน่ะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของซีคริสตันแถวนี้บ้างไหมอ่ะคุณหมายถึงลูกบาศก์โปร่งแสงอ่ะเหรอฉันเห็นท่านยูยูโกะน่ะดูมันอยู่สักพักแล้วล่ะดูเหมือนเธอจะสนุกกับมันมากเลยล่ะใช่นั่นแหละนั่นแหละเธอจำได้หรือเปล่าว่าแม่นั่นน่ะมีคริสตัลกี่อันฉันบอกได้ว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งอันแน่ค่ะคุณหนูน่ะได้สั่งให้พวกวิญญาณไปหามาอีกเพียบเลยล่ะดูเหมือนเธอจะยังไม่ได้ลองใช้มันสักอันเลยนะหมายความว่าแม่นั่นน่ะยังไม่ได้ทำการระเบิดงั้นสิอย่างน้อยก็ตอนนี้เหรอวะพวกเราน่ะต้องการรวบรวมมันแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่มีประโยชน์น่ะใช่ฉันจะเอาไปใช้ในการเติมพลังให้กับกระสุนเวทมนต์ฉูดฉาดของฉันไอ้พวกผู้ใช้เวทน่ะช่วยเลิกวางแผนกันก่อนได้ไหมก็นะก็เหมือนกับสถานการณ์ที่พวกเราไปที่คฤหาสน์มารแดงนั่นล่ะก็มันมีโอกาสที่จะเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่นี่นี่นา
อะไรนะคะนั่นน่ะไม่ดีแน่ฉันน่ะจะต้องมาซ่อมสิ่งก่อสร้างทั้งหมดแค่นึกเนี่ยฉันก็จะเป็นลมแล้วอ่ะอ้าวไม่ใช่ว่าพวกวิญญาณจะทำแทนเธอหรอกเหรอฉันคิดว่าพวกเขาน่ะจะทำอาหารแล้วก็ซักผ้าเองด้วยซะอีกนั่นก็เป็นสิ่งที่สมควรในการทำงานแต่ฉันน่ะเป็นคนเดียวในที่นี่ที่ยังมีกายหยาบแล้วก็ยังสามารถใช้มือได้อยู่อะค่ะช่วยอะไรไม่ได้เลยแฮะแต่ก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไงก็เถอะคุณน่ะจะไม่แนะนำสหายของคุณให้รู้จักหน่อยหรอคะเธอเป็นมนุษย์ที่ชื่อว่าเรมิน่ะเธอกำลังเดินทางกับเรมูอยู่น่ะฉันเรมินะยินดีที่ได้รู้จักค่ะงั้นคุณก็คือคนจากโลกภายนอกที่พวกวิญญาณน่ะกำลังซุบซิบกันอยู่สินะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนจากโลกภายนอกน่ะจะมาถึงตำหนักหยกขาวฉันชื่อคอนปาคูโยมุเป็นนักดาบแล้วก็เป็นคนสวนของตำหนักหยกขาวค่ะโยมุน่ะมาจากตระกูลที่เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งวิญญาณตอนนั้นน่ะฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยล่ะรู้ไหมเธอน่ะยังถูกเรียกว่าสึจิกิริโยมุด้วยนะเหมือนกับพวกซามูไรที่ฆ่าคนเพื่อทดลองดาบใหม่น่ะมันก็จริงอยู่หรอกค่ะที่ฉันน่ะสามารถฟาดฟันได้ทุกอย่างแต่ได้โปรดอย่าพูดอะไรแบบนั้นได้ไหมคะผู้คนน่ะจะเข้าใจผิดเอานะเอาล่ะพวกเราน่ะก็แนะนำเพื่อนของเราตามที่เธอถามแล้วนะปล่อยพวกเราไปได้หรือยังอ่ะเอาอีกแล้วเหรอทำไมเธอยังไม่ปล่อยให้พวกเราไปสักทีอ่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันจะปล่อยไปได้ยังไงกันฉันน่ะมาที่นี่เพื่อหยุดพวกคุณนะถ้าปล่อยให้พวกคุณน่ะมาอาละวาดที่นี่ฉันน่ะก็ต้องมาทำความสะอาดเยอะแยะอีกหลังจากนี้น่ะแต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ปล่อยพวกเราไปซีคริสตัลน่ะอาจจะระเบิดก็ได้นะก็คงดีกว่าเรื่องยุ่งเหยิงที่ฉันรู้ว่าคุณจะทำนั่นแหละฉันคิดว่าคุณน่ะควรจะตริตรองกับเรื่องเลวร้ายที่คุณเคยทำนะคะฉันแก้ตัวในเรื่องที่เธอพูดไม่ได้เลยอ่ะถ้าเธอไม่ปล่อยพวกเราไปพวกเราน่ะก็จะอาละวาดที่นี่อยู่ดีเธอน่ะก็แค่ปล่อยให้พวกเราเข้าไปก่อนที่พวกเราจะเริ่มไร้สาระอีกแล้วนะคะเนี่ยว้าผู้วิญญาณเนี่ยอยู่ไปทุกที่เลยแฮะก็แน่ละสินี่มันโลกวิญญาณนะเว้ยรีบเคลียร์กับคนตรงหน้านี้ก่อนเถอะนะพวกเราน่ะคงจะใช้แค่ความรุนแรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะคงต้องลองวิธีอื่นบ้างนะฉันจะปล่อยให้ช่วงนี้น่ะเป็นของเธอแล้วกันเรมิเยี่ยมไปเลยวิญญาณนั้นน่ะถูกจัดการแล้วล่ะคุณต้องทำความสะอาดนะคะพวกคุณฉันจะลืมเรื่องที่พูดนั้นไปแล้วกันแต่ว่ามันคงไม่แย่กว่าถ้าเกิดการระเบิดขึ้นมาหรอกคริสตัลน่ะมันสามารถสร้างเหตุการณ์เลวร้ายได้นะคุณพูดความจริงเหรอคะฉันไม่รู้ว่าจะต้องเชื่ออะไรแล้วอ่ะในฐานะนักดาบของตำหนักหยกขาวฉันน่ะจะตัดแม้กระทั่งความจริงงั้นความจริงที่เธอตัดน่ะมันคืออะไรกันล่ะฉันเองก็ยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้อะไรฉันควรจะทำยังไงดีคะเนี่ยงั้นทำไมเธอไม่มากับพวกเราล่ะบางทีนายหญิงของเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะถูกของคุณค่ะฉันจะต้องกลับไปที่สวนเดี๋ยวนี้เลยโอเคพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันมีหลายจุดที่แปลผิดนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแถมมันไม่ได้ยากแค่ไอ้ตรงจุดแปลอย่างเดียวละตอนนี้ต้องมาคำนึงถึงไอ้พวกบริบทตัวละครด้วยนะเพราะตอนนี้ตัวละครมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะได้ไปเจอกับยูยูโกะแล้วล่ะน่าจะใช่นะเพราะมันตอนสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม